สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สำหรับการรักษาในการแพทย์แผนไทยในวันนี้เราก็มีเรื่องราวของเวชปฏิบัติมาฝากกันซึ่งเวชปฏิบัติคืออะไรเราไปชมวิทยากันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็เคยได้พูดถึงการวินิจฉัยและวิธีการรักษาในการแพทย์แผนไทยกันไปมากมายแล้วในวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆที่เรียกว่าเวชปฏิบัตินะครับซึ่งเวชปฏิบัติก็คือการรักษาอาการเบื้องต้นอย่างเช่นการให้ยาหรือการนวดเพื่อให้อาการบรรเทาลงก่อนที่จะเข้าสู่การรักษาในขั้นตอนต่อๆไปนั่นเองได้ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอดใจรอกันอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthy มีสตอรี่ยินดีต้อนรับค่ะคือร้านนี้เนี่ยเดิมเป็นบ้านเก่าของคุณยายซึ่งมีอายุหลายสิบปีอยู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคือเราอยากจะให้คงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว้มากที่สุดนะคะคือเข้ามาจะรู้สึกเลยว่าเหมือนข้ามมาเป็นอีกดินแดนหนึ่งเลยคือเราจะเน้นในเรื่องของความร่มรื่นนะคะอาหารที่เด่นๆเลยของทางร้านเนี่ยลูกค้าทุกคนมาต้องสั่งก็คือจะเป็นผัดไทยผัดไทยกุ้งสดนี่คือทุกโต๊ะมาต้องสั่งอีกเมนูนึงก็จะเป็นพวกข้าวค่ะข้าวทางร้านเนี่ยจะใช้ข้าวอินทรีย์ทุกจานนี่จะเป็นอินทรีย์หมดค่ะนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วนะคะเราก็ยังมีเบเกอรี่ที่เป็นโฮมเมดคือเราทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนมปังเค้กสโคนหรือว่าพวกฮันนี่โทสต์ก็มีค่ะสวัสดีครับผมเชฟต้องจากร้านมีสตอรี่นะครับวันนี้เมนูแนะนำก็คือเนื้อย่างหม่าล่าครับตัวเนื้อนะครับทางร้านจะใช้โคขุนสันนอกนะครับนำไปหมักด้วยน้ำมันน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยนะครับแช่ไว้ข้ามคืนตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยพออันนี้เราจะย่างเป็นระดับมีเดียมแรร์นะครับเพื่อไม่ให้มันเหนียวเกินไปนะครับขั้นแรกเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะครับเพื่อทำสีของเนื้อตัวเนื้อนะครับเราก็จะดูจากส่วนไขมันที่แทรกอยู่ในตัวเนื้อนะครับแล้วก็ตัวไขมันที่แยกกันเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวที่มีมันมากเกินไปตัวหม่าล่ามันจะมีความหอมของมันนะครับแล้วก็จะมีความเผ็ดแล้วก็รู้สึกพอเรากินไปเรื่อยๆจะรู้สึกชาๆลิ้นเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูเนื้อย่างหม่าล่าจากร้านมีสตอรี่ครับถ้าลูกค้าที่สนใจมาที่ร้านนะคะให้วิ่งเส้นเกษตรนวมินทร์เข้าซอยประเสริฐมนูกิจ42หมู่บ้านสลาลมตรงอย่างเดียวจนสุดซอยเป็นซอยตารับรองไม่หลงแน่นอนค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่แฟนเพจมีสตอรี่ค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์081-374-4245นะคะอย่าลืมมาสร้างความทรงจำดีๆที่มีสตอรี่นะคะอะไรกักน้ำมันกวาดยากักน้ำมันย่างยาเหล่านี้อาการจะทุเลาได้ลงเร็วกว่าการวางยาใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่กินยาได้ไหมก็ไม่ได้ช่วง Health Talkสนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วง Health Talk วันนี้เราก็อยู่กับแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณอยุธยาและหมอเฉินวัชรกุลแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้อะไรมาฝากไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ
วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพร้อมกันเนาะเพราะเราเป็นแพทย์แผนไทยเราต้องสวัสดีใช่ไหมครับเราอยู่ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรเธอประจำอยู่ที่สาขานี้ใช่ไหมสาขาลาดพร้าวซอย74ครับผมใช่สาขาลาดพร้าวซอย74ครับช่วงนี้ติดหน่อยเพราะสร้างรถไฟฟ้าเนาะใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดมันเปิดกี่โมงอ่ะพี่นี่ใช่ไหมครับ8โมงครึ่งครับผม8โมงครึ่งไปถึงกี่โมงอ่ะถึง4โมงเย็นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนรถไม่ค่อยติดตรงเนี้ยบ่ายๆมั้ยมาช่วงสายๆครับประมาณ10 11โมงรถมันจะไม่ค่อยติดใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บป่วยค่าใดมาหาหมอไทยครับผมเราเป็นทางเลือกโปรดกรุณาเลือกเราครับเลือกเราไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับแต่ถ้าเผื่อมาหาหมอไทยปั๊บสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะดูว่าเป็นอะไรเช่นอาจารย์ตอนนี้เจ็บช่วงนี้หมดเลยครับใครเคยเป็นอย่างอาจารย์บ้างเนื่องจากการนอนทับใช่ไหมครับผมใช่เนื่องจากอาจารย์ก็เคยให้หมอนวดให้ใช่ไหมใช่ครับผมเราจะเริ่มแก้อาการให้ก่อนเช่นอาจารย์เจ็บแขนใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเผื่อหมอให้ยาอาจารย์จะหายไหมก็ดีขึ้นครับผมไม่ทันทีครับผมแต่เจ็บนี่มันเจ็บเลยไหมมันเจ็บเลยครับผมมันก็ต้องทำเลยใช่ไหมใช่ต้องทำก่อนนั่นแหละคือการเวชปฏิบัติในการแก้แขนครับใช่เรียกว่าเป็นการเอาอาการที่ปวดในตอนนั้นลงก่อนมันจะไปรอได้ไหมใช่เห็นลุงที่เดินไปข้างหลังไหมหน้าหลังกล้องเห็นใช่ไหมนั่นอ่ะแกปวดขาอยู่แล้วถ้าเผื่อแกปวดขาอยู่ให้ยาไปกินแกจะหายไหมตอนนั้นไม่หายในทันทีครับอ้าวแต่ถ้าเผื่อว่าใช้นั่งยาใช้เผายาพอกยาสระยานึ่งยาอาบยาอะไรกันกวาดยากับน้ำมันย่างยาราวนี้อาการจะทุเลาได้ลงเร็วกว่าการวางยาใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่กินยาได้ไหมก็ไม่ได้ครับผมเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ใช่ไหมใช่มันจะเป็นอีกรอบนึงการเวชปฏิบัติมันก็เหมือนกับการที่ทำให้อาการที่ป่วยอยู่นั้นหายก่อนใช่ครับบรรเทาลงก่อนเช่นผู้หญิงปวดท้องน้อยประจำเดือนมาเนี่ยครับก็ดูว่าอาการเรื่องต้นเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยหมอปวดข้ามวดหมอให้ยากินให้ยาไม่หายในทันทีครับผมแต่ถ้าเผื่อว่านั่งยาเอาอย่างสมมติหมอปวดให้ปลาสูบปวยท้องให้ไปสูบนู่นนี่นั่นทำให้ธาตุลมมันเคลื่อนได้ครับอาการปวดท้องน้อยประจำเดือนจะลดลงไหมจะลดลงครับผมมันจะลดลงแล้วเราค่อยไปรักษาด้วยยาอีกทีนึงใช่ไหมใช่ใช่ครับในการแพทย์แผนไทยมันมีแค่นี้หนึ่งเราใช้วิธีการเวชปฏิบัติก่อนเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาคนไข้ให้ลดลงตอนนั้นใช่ครับณตอนนั้นจากอาการที่เป็นมานั้นครับ2มีการวางยารักษาครับผมการให้ยารักษาและมีวิธีเวชปฏิบัติร่วมกับการให้ยารักษาอีกครับนั่นคือวิธีการรักษาแบบเราถูกมั้ยใช่ครับผมหมอไปถือมีดผ่าตัดได้มั้ยไม่ได้ครับถือได้แต่ตัดไม่เป็นอ๋อใช่ๆครับถูกมั้ยถือได้ครับถือมีดได้แต่ตัดไม่เป็นถูกมั้ยครับแต่มันไม่ใช่วิธีของเราถูกมั้ยใช่เอายกตัวอย่างง่ายๆพี่สุครับพี่สุค่ะพี่สุเชิญนี่แป๊บนึงครับอย่างเนี้ยอาจารย์เจ็บตอนเนี้ยซึ่งยังเจ็บอยู่พี่ค้างไว้เมื่อกี้เนี่ยมาเลยไม่เป็นไรคือพี่ผมเป็นไรนะชอบนอนทับใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วพอนานทับแล้วมันมีปัญหาไงพี่มันก็เจ็บเส้นนี้มันจะเจ็บเห็นไหมเจ็บหมอที่เป็นเขาก็จะดูแล้วเวลาใช่เวลาพี่กดอะผมเจ็บแล้วเลิกมากเลยค่ะใช่แต่เวลาเป็นอะผมเป็นตรงนี้แต่เวลาพี่สุทำอะพี่สุลองทำดูเลยแล้วผมจะคุยไปด้วยพี่ไม่เสียเวลา two in one พี่แล้วเวลาคนเรามีปัญหาเรื่องปวดท้องน้อยประจำเดือนมาพี่ทำอะไรให้เขาโกยค่ะโกยเหรอโกยท้องโกยมดลูกโกยทำไมพี่โกยเพื่อที่ให้อาการของที่คนไข้เป็นเนี่ยเช่นต้องดูว่าอาการของเขามันเกิดอาการอะไรโอ้อันนี้เจ็บพี่อันนี้ผมเจ็บอ๋อจ้าไม่เป็นไรพี่ลุยเลยโอ้โหเจ็บเต็มแนวเส้นนี้เลยพี่แปลกเนาะตาเราเป็นอาจารย์เป็นตรงนี้หมอเชิญครับผมหมายถึงว่าเขามีอาการอะไรมาหาหมอใช่เสร็จแล้วหมอก็จะดูเราก็จะโกยท้องก่อนไอ้โกยมดลูกใช่ไหมพี่โกยมดลูกพอโกยมดลูกเสร็จไปทำอะไรต่อพี่ก็ไปผ่าตัดก็แล้วแต่ทำอะไรอ่ะเช่นการนั่งยาการนั่งถ่านนั่งถ่านนั่งไปทำไมอ่ะพี่นั่งเพื่อที่จะให้ของเสียที่เขาค้างอยู่ในมดลูกเนี่ยเขาออกซึ่งมันมีส่วนที่ทำให้เขาปวด
ใช่ค่ะแสดงว่าตอนนั่งยามันต้องมีสิ่งโสโครกไหลออกมาสิใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ไหลอ่ะพี่ไม่ไหลก็ต้องนั่งให้นั่งจนไหลอ่ะนะวันนี้ไม่ไหลวันพรุ่งก็ต้องมานั่งใหม่ใช่นั่งให้มันไหลให้ได้แค่นั้นหลังจากมันไหลแล้วของโสโครกออกมาแล้วพี่ทำไงต่อหลังโสโครกออกมาแล้วใช่มั้ยคะเราก็กลับมานวดใหม่อีก1รอบนวดอะไรพี่นวดมดลูกร่วมกับการนวดท้องนวดท้องมดลูกร่วมกันเพื่ออะไรพี่เพื่ออะไรเพื่อให้อาการของเขาตรงนี้เนี่ยลดลงนะคะแล้วบางคนลมในท้องเขาก็มีพี่แล้วสมมติถ้าเผื่อว่าเขาปวดท้องน้อยประจำเดือนตอนมาหาหมอและในขณะที่มาหาหมอมันปวดอยู่พี่เราทำไงกับเขาต้องดูว่าเขาปวดมากขนาดไหนเขาปวดเนี่ยปวดแล้วต้องไปซื้อแตนกินอ่ะปวดงั้นเลยอ่ะโอ้ปวดอยู่เนี่ยแล้วมาหาหมอเนี่ยเขาปวดอยู่แล้วทำไงพี่ปวดอยู่เลยใช่ไหมใช่เพราะผมให้ยาไม่ได้ให้ยามันก็ไม่หายปวดอยู่นั้นใช่ไหมก็คือหัตถการทำอะไรอ่ะก็ทำหัตถการก็คือนั่งยานั่งทานก่อนนั่งทานนั่นก็จะเจอความร้อนแล้วมันจะค่อยชั่วปวดครับพี่ก็ยังชั่วจะค่อยชั่วปวดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนั่นไงเสร็จแล้วพอค่อยชั่วปวดเสร็จหมอให้ยาไปกลับมาทำอีกก็ต้องนั่งจนกระทั่งน้ำมันน้ำสกปรกมันออกมาโซโคออกมาเสร็จแล้วก็ต้องไปนวดท้องไปโกยท้องไปโกยมดลูกใช่ค่ะโกยซ้ำอีกครั้งนึงอ๋อแล้วเขาเวลาเขาหายเขาหายยาวไหมพี่หรือหายไปเลยไหมคือหายไปจากเราพี่หรือไม่ก็อาการเขาจะดีขึ้นพี่ส่วนใหญ่ตามประสบการณ์ของพี่คือถ้าต้องดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาหายไปเนี่ยมันเขาเกิดจากอะไรเขาอาจจะมีซีสต์หรืออาจจะมีก้อนเนื้ออะไรพวกนี้ครับนะคะซึ่งมันข้างค้างอยู่ตรงนี้ค่ะเอางี้ดีกว่าพี่ถ้าเผื่อปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวย่างยาหายไหมย่างยาดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเอางี้เอามาพึ่งเอามาพาดเอามาพาดไม่หายแล้วเอามาพึ่งอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงแขนขาไม่ค่อยมีแรงเนี่ยชาตะคิวย่างยาดีไหมพี่ดีนั่งยาดีไหมพี่ได้ได้นั่นไงครับผมใช่ไหมนั่นแหละคือเปอร์เซ็นต์มันดีกว่ามันคือการเวชปฏิบัติแบบแผนไทยที่เราจะทำก่อนไม่ใช่เขาเป็นเน็ตชาตะคิวแล้วปล่อยไปเน็ตชาตะคิวแล้วไปชาต่อที่บ้านแล้วก็น้ายาไปกินอย่างนั้นถูกไหมไม่ถูกครับไม่ถูกหมอไทยเขาจะทำเวชปฏิบัติก่อนเขาบอกให้พักเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันครับสักครู่ครับครับผมรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าเวชปฏิบัติคืออะไรข้อ A การรักษาเบื้องต้นข้อ B การวินิจฉัยโรคเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารินคลินิกไปเลยค่ะแต่พี่ป้าน้าอาเห็นไหมอาจารย์เป็นตรงเนี้ยแต่แกไม่นวดตรงที่เป็นเลยแกไปนวดตรงอื่นแล้วเวลาเราเรียนมาเราทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าก็เป็นตรงไหนแล้วเป็นนวดตรงนั้นช่วง Health Tipsรู้เร็วเฮลตี้กับไทมารีนคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าเวชปฏิบัติคืออะไรข้อ A การรักษาเบื้องต้นข้อ B การวินิจฉัยโรคเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tipsผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากไทมารีนคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจ็บเจ็บครับแล้วทำไมต้องเจ็บด้วยพี่ตุ๊กเพราะเนี่ยตอนที่พี่กดเนี่ยผมเจ็บโอ้ยอันนั้นยิ่งเจ็บพี่เพราะโดนตัวเส้นของมันกินๆเลยไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่นะใช่ใช่ใช่อ๋อและไอ้ที่เส้นพี่บอกมันเส้นไหนพี่เส้นที่อาจารย์ปวดตรงนี้นะคะเส้นที่อาจารย์ปวดตรงนี้เป็นแนวมาเนี่ยค่ะไม่ใช่เส้นประธานใหญ่นะคือเป็นเส้นประธานที่มันร่วมด้วยกับเส้นประธานใหญ่ก็คือ
เส้นในกับเส้นนอกผมถึงเจ็บอย่างเนี้ยนะใช่ใช่ค่ะพี่ผมถามอะไรดิไม่บ่อยๆหมอเฉินนี่ก็รู้วิธีนวดนวดส่วนใหญ่คุณหมอสอนพัญญาใช่ไหมให้ไปนวดให้คุณสามีใช่ไหมในกรณีผู้มีบุตรยากใช่ไหมอ๋อใช่ครับแล้วก็ต้องมาเจอเธอเรียกป้าสู่ฉันเรียกพี่สู่ถูกไหมครับแล้วก็ต้องให้มาเจอป้าสู่อีกทีใช่ไหมครับพี่ผมถามหน่อยสิไอ้คนมีบุตรยากที่เราทำไปส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่แพทย์ที่ดีถ้าตามแพทย์แผนไทยนะคะครับก็คือผู้ชายผู้ชายมีปัญหาค่ะแต่ถ้าทำแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกผู้หญิงเนาะจะเหมาะเป็นผู้หญิงแต่ในการแพทย์แผนไทยเราบอกผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงครับแล้วเราให้คะแนนทั้งหมดไปที่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเพราะเราบอกว่าในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนให้ชีวิตผู้หญิงก็เป็นคนให้กำเนิดถ้าเผื่อไม่มีคนให้ชีวิตแต่คนให้กำเนิดพี่มันจะไปกำเนิดรายได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเขาจึงสำคัญไปที่คนช่วยคนให้ชีวิตคือผู้ชายพี่แล้วผู้ชายที่มาหาพี่ส่วนใหญ่มาที่คลินิกเราเนาะก่อนพอหมอเชิญเขาตรวจเขาวินิจฉัยอะไรไปแล้วเขาสอนให้คุณภรรยานวดให้คุณสามีไปแล้วเขามาทำยังไงกับพี่พี่จับเขาทำอะไรก็ต้องนวดนวดนวดตรงนั้นของเขาอะระบบของเขาอะเรานวดไปที่ระบบระบบสืบพันธุ์ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ๋อมันไปเกี่ยวอะไรพี่มันนวดไปที่ให้ลมมันเคลื่อนหรือเปล่าเคยนวดให้ลมมันเคลื่อนพี่จะนวดทำไมนวดเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำอสุจิเขาแข็งแรงโอ้งั้นเลยนะพี่นะค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็เราก็ต้องมองด้วยว่าธาตุของเขาเนี่ยมันคือธาตุอะไรแล้วเราจะต้องเน้นไปตรงนั้นของเขาอ่ะขอโทษนะคะครับครับเพื่อที่จะให้มันโฟกันเนี่ยอ๋อแล้วเสร็จแล้วพอกลับไปหาหมอเชิญหมอเชิญก็ต้องให้ยาใช่ไหมต้องให้ยาใช่ครับผมเช่นยาอะไรบ้างหมอจะมีอย่างเช่นคลายพังค่ายครับคลายพังค่ายเข้าไปที่เราเรียกราคานักขี่หมอบอกมาอะไรอีกมีบุรุษโลหิตตังครับบุรุษโลหิตตังเข้าไปที่เชื้อสืบพันธุ์เพศชายบุรุษกายาครับผมเข้าไปที่อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็บำรุงกำลังครับผมเข้าไปที่กองลมที่วิ่งอยู่รอบๆอวัยวะครับพี่อันนี้มันครบหรือยังครบเลยเห็นไหมถูกไหมครบทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างครบองค์ประกอบของการมีลูกได้ถูกไหมครับที่สุดการเวชปฏิบัติในการแพทย์แผนไทยนี่มันดีจริงไหมถ้าเราตั้งใจที่จะมารักษานะคะแล้วเรารักษาให้สม่ำเสมอเรามาต่อเนื่องผลเปอร์เซ็นต์มันออกมามีส่วนก็ทางอาจารย์ได้สำเร็จไปเยอะเหมือนกันคือผมให้ยานั่นแหละผมเป็นหมอยาพี่เป็นหมอผมเป็นหมอเวชกรรมพี่เป็นหมอเวชปฏิบัติเอาประมาณนั้นพี่เพราะว่าถ้าเผื่อบอกป้าสู่เป็นหมอนวดอาจารย์ก็มาไม่ใช่เพราะว่าพี่สู่ไม่ได้เป็นไม่ได้ทำแค่นวดพี่สู่ยังจับย่างยาจับนั่งยาจับทำหน้าหม้อเกลือจับอะไรไม่รู้ของพี่ก็มีวิชาเยอะแยะไปหมดแล้วจะเรียกว่าหมอนวดได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะว่าแกไม่ได้นวดอย่างเดียวแกทำอย่างอื่นด้วยใช่ครับเราเรียกว่าการเวชปฏิบัติเวชมาจากเวชกรรมวิธีปฏิบัติทางเวชกรรมก็คือขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการรักษาการรักษาเวชปฏิบัติอย่างเงี้ยรู้สึกดีขึ้นเลยเนี่ยครับคือไม่ได้โมนะว่าโมออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวเขาจับเอารู้สึกดีขึ้นพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันเบาขึ้นแต่พี่ป้าน้าอาเห็นไหมอาจารย์เป็นตรงเนี้ยแต่แกไม่นวดตรงที่เป็นเลยแกไปนวดตรงอื่นแล้วเวลาเราเรียนมาเราทำอย่างนั้นนะไม่ใช่มันก็เป็นตรงไหนก็เป็นนวดตรงนั้นเอาไปนวดตรงนั้นอันนี้ไม่ได้เรียนมาแล้วครับพี่น้องครับผมถูกไหมใช่คือเป็นตรงนั้นปั๊บมันเจ็บอยู่ใช่ไหมครับมันเจ็บอยู่แล้วไปจับไปต้องมันทำไมก็ไปตรงที่มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้เหมือนพี่สุรู้ว่าเส้นไหนมันต่อกันเส้นไหนเส้นไหนมันไปยังไงใช่ไหมครับผมใช่แต่ไม่ใช่ไปงวดไอ้ตรงๆที่มันมีปัญหาถูกไหมครับแล้วส่วนใหญ่เช่นตึงคอบ่าไหล่นวดคอบ่าไหล่เลยไหมหมอไม่ครับผมไม่เห็นไหมพี่สุบอกไม่เลยอ้าวพี่สุถ้าเปิดเขาตึงคอบ่าไหล่พี่ไปทำตรงไหนท้องอ้าวเห็นไหมพี่สุบอกเลยตึงคอบ่าไหล่กลับไปทำที่ท้องครับใช่ครับโอ้มันห่างกันนะพี่มันห่างกันอ้าวแล้วแต่มันเกี่ยวกันไหมพี่มันเกี่ยวกันยังไงพี่ท้องกับหลังท้องกับหลังแล้วหลังอะไรเออท้องกับหลังหลังขึ้นมาบนหลังเนี้ยขึ้นมาเออนะคะ
แล้วพอหลังขึ้นมาจากข้างหลังปุ๊บมันก็มาข้างหน้าครับข้างหน้ามันก็มาจากท้องครับเพราะฉะนั้นท้องก็กลับขึ้นมาใหม่อ๋อมันวนเป็นวงกลมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าตึงคอบ่าไหล่อยู่แล้วไปซ้ำมันน่ะมันก็ยิ่งปวดครับผมมันก็ยิ่งเจ็บใช่ก็ยิ่งเจ็บไปเลยอ่ะทนเอานะแล้วถ้าเผื่อกลับไปนะเดี๋ยวไปซื้อยาแก้เสพกินไปซื้อยาแก้ปวดกินนะพี่สู่ไอ้หมอที่พูดอย่างนั้นน่ะผมมันทำไงพวกมันดีอ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขากินแล้วเขาต้องมาหาคุณไหมไม่ต้องเอ้าก็กินแก้อักเสบไปแล้วครับผมเอ้าเอาถูกไหมนั่นไปบอกให้เขากินอีกก็คุณทำเองอ่ะเขาเป็นตึงคอบ่าไหล่ดันกระแทกซ้ำเข้าไปอีกครับมันถูกไหมเล่าใช่ไหมไอ้วิชาที่หมอเรียนจะมาเวลาเขาสอนให้หมอทำอย่างนี้ป่ะล่ะเปล่าครับผมก็เปล่าแล้วไม่รู้ว่าทำกันยังไงนะทำกันให้ถูกนะพี่ปานาอาทั้งหลายถ้าเผื่อไปหาหมอไทยเนาะแล้วถ้าเผื่อหมอไทยเขาสั่งนวดบอกตึงคอบ่าไหล่แล้วเขานวดคอบ่าไหล่เลยพอเขาจับบ่าเสร็จบอกกลับบ้านเลยดีกว่าไหมกลับเลยดีกว่าครับผมกลับเลยดีกว่าไปซื้อยากินใช่ไหมซ้ำกว่าเดิมครับคือกลับไปไหนรู้ไหมกลับไปซื้อยาข้างนอกกินดีกว่าเอางั้นดีกว่ามั้งเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่สุก็เหมือนอาจารย์เป็นตรงนี้แกก็ไม่มายุ่งตรงที่อาจารย์เป็นเขาบอกเวลาหมดเวลาว่าการเวทปฏิบัติก็คงพูดแค่นี้นะแล้วตอนต่อจากคราวนี้พอเวทปฏิบัติเสร็จแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรนะหมออาจารย์นึงนะเรื่องลมครับเรื่องลมร้ายพี่ลมนี่มันร้ายจริงไหมจริงค่ะเป็นแล้วมันตายไหมตายค่ะตายสนิทลมร้ายเป็นถึงตายเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกับเราได้ใหม่กับแพทย์แผนไทยครับเราอยู่ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอมราชวงศ์สาธิตนกรครับผมสำหรับวันนี้ราทีไปนะครับวันถัดไปพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ขออนุญาตไหว้ก่อนครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของการรักษาเบื้องต้นแบบต่างๆหรือที่เรียกว่าเวชปฏิบัติในแบบฉบับหมอไทยซึ่งการรักษาเหล่านี้ก็ต้องทำโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คมสันธินกรณ อยุธยาและหมอเฉินวัชรกุลที่มาให้ความรู้ดีๆในรายการของเราวันนี้ด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธรรมรินคลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคแล้วถ้าเกิดลมเหน็บเข้าลมชาจะมาลมชามาลมตะคิวตามมาต่อลมตะคิวจะลงลมตะคิวจะลงถัดไปคือลมอัมพฤกษ์อัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าเผื่อว่าเครื่องไทยก็ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบโหระพาใบสะระแหน่ตกลงมีพริกไหมไม่มีไม่มีเพราะถ้าเกิดพริกมาไหลใส่แต่น้อยเป็นคุณใส่มากมาไหลเป็นโทษ